สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลความรู้ณปัจจุบันของเหรียญ10บาทที่ระลึกวาระที่47เหรียญกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่24นะครับก็มาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับโลหะที่นำมาผลิตเหรียญนะครับวงขอบเหรียญด้านนอกที่เป็นสีเงินทั้งหมดนะครับเป็นโลหะคิวโปรนิเกิลนะครับส่วนด้านในที่เป็นสีทองเหลืองทั้งหมดนะครับเป็นโลหะอลูมิเนียมบรอนซ์นะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ26มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก 8.5 กรัมนะครับขอบนะครับก็เป็นขอบเฟืองนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้และทราบด้วยตนเองอยู่นั้นผมก็จะไม่บรรยายไปเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญอีกครั้งนะครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับจำนวนการผลิตนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าไม่เยอะและก็ถือว่าไม่น้อยนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่5ล้านเหรียญทั่วเลยนะครับวันครบรอบวาระนะครับวันที่8ถึง18สิงหาคมพ.ศ.2550นะครับวันประกาศออกใช้งานนะครับ16พฤษภาคมพ.ศ.2550นะครับณปัจจุบันนะครับในส่วนเรื่องราคาการซื้อขายนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับก็ยังไม่มีราคานะครับราคายังถูกมากนะครับอยู่ที่ประมาณเหรียญละ12บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับมีฉะนั้นแล้วนะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังถ้าพูดโดยรวมแล้วก็ถือว่ายังไม่มีราคานะครับเพราะว่ายังสามารถได้พบเจออยู่เป็นประจำอยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับซึ่งเหรียญที่ผมนำมาให้ความรู้อยู่ณขณะนี้นะครับผมก็ได้มาจากระบบหมุนเวียนนะครับผมก็ได้สะสมไว้นะครับก็เป็นเหรียญที่จำนวนการผลิตนั้นก็ถือว่าไม่เยอะนะครับอนาคตต่อไปข้างหน้านั้นผมเชื่อว่าน่าจะหายากมากกว่านี้นะครับแล้วก็ราคานั้นก็อาจจะสูงขึ้นกว่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆได้พบเจอนะครับก็ผมก็แนะนำว่าให้เก็บสะสมไว้ก่อนนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้จะยังพอหาได้นะครับแต่ต่อไปผมเชื่อว่าน่าจะหายากขึ้นกว่านี้นะครับ